กาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564สนทนากับจ่าแช่งดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังครับเราก็จะมาพบกันที่เวิร์ดไวท์เว็บซูมซอกแซดคอนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่ YouTube ที่ Facebook แล้วก็ที่พอดแคสต์ s p t t i y y นะครับสามช่องทางหลังนั้นก็สามารถเข้าพบกันได้ด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแช่งภาษาไทยได้เลยครับก็สามารถที่จะเข้าติดตามผลงานได้นะครับท่านผู้ฟังเราก็จะมาพบกันจันท์ถึงสุขครับ12นาฬิกานะครับโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างแต่ช่วงหลังๆนี้ก็เอาละไม่ให้เกิน12นาฬิกากันแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังก็จะมาพบกันนะครับ เอาละครับวันนี้เป็นวันจันทรนะ์ลวก็คงจะเป็นวันที่มีข่าวกีฬามากมายกายกองเลยจะแชรก็ดูกันจนเรียกว่าเอาความสนุกเข้ามาเป็นที่ตั้งนะครับดูกันอย่างเพลิดเพลินกันไปตลอดทั้ง2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็พยายามที่จะรวบรวมมาเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันให้ครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตไปเร็วๆก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะเดี๋ยวผลเยอะ นะครับก็จะรายงานไม่หมดซะเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากเรื่องทั่วไปซึ่งก็สําคัญและก็อยากที่จะรายงานก่อนครับท่านฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเมื่อวันศุกร์นั้นนะครับก็มีเรื่องราวที่ทําให้เราก็อาจจะแอบยิ้มๆกันอยู่ในนิดๆหน่นนอยแม้ว่าจะเป็นความยิ้มที่มาจากความเจ็บปวดของคนอื่นแต่ก็อดที่จะยิ้มไม่ได้ครับท่านฟังครับนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ํามันเมื่อวันศุกร์นั้นลดไปค่อนข้างเยอะนะครับ 2เหรียญเ0เซนต์ต่อ1บาร์เรลที่นิวยอร์กนะครับท่านผู้ฟังราคาน้ำมันดิบที่นั่นลดไป2เหรียญ90เซนต์ต่อ1บาร์เรลก็ปิดที่76เหรียญ11เซนต์ต่อ1บาร์เรลในขณะที่ลอนดอนครับท่านผู้ฟังน้ำมันมดิบเบรนต์ก็ลดไป2เหรียญ35เซนต์ต่อ1บาร์เรลก็ถือว่าลดเยอะเหมือนกันเพราะปิดที่78เหรียญเซนต์ต่อ1บาร์เรลครับทุกครั้งที่น้ำมันลดลงไปเราก็จะ ยิ้มเราเจ้าจะดีใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากที่ทราบกันว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปพรวดพรวดอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของของแพงเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะราคาน้ำมันนั้นน้ำมันนั้นเป็นต้นทุนที่ใช้ในการผลิตการขนส่งอย่างมากนะครับท่านผู้ฟังก็พอมันจะลดลงได้เราก็ดีใจนะครับแต่ทีนี้ที่บอกว่า เป็นความดีใจเป็นความทุกข์ของคนอื่นก็เพราะว่าเรื่องของเรื่องที่ทําให้ราคาน้ํามันลดลงไปอย่างเยอะพอสมควรนั้นเนี่ยก็มาจากเหตุการณ์เรื่องโควิด1 9ที่ยุโรปนั่นเองครับก็คงจะทราบกันแล้วว่าเราคุยกันมาหลายวัน ที่ยุโรปนั้นหนักหนาสาหัสนะฮะเยอรมันหนักอังกฤษก็ยังหนักอยู่นะครับรัสเซียหนักมากนะฮะท่านฟังฝรั่งเศสชักงวงว่าฉันกลับมาหนักได้ยังไงโปแลนด์นี่ก็หนักยูเครนก็หนักเนเธอร์แลนด์นี่หนักจนถึงขั้นเตรียมต้องมาจะป,ประกาศล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะครับก็เลยทําให้เกิดความวุ่นวายกันไปหมดนะครับก็เลยทําให้มีความกังวลกันว่าเอถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะฟื้นจริงเือถ้าเศรษฐกิจมไม่ฟื้นจริง การใช้น้ำมันก็จะไม่เยอะสิพอเป็นอย่างนั้นราคาน้ำมันมันก็เริ่มจะลดลงมาครับและนี่คือสาเหตุครับที่ทําให้ราคาน้นํามันวันศุกร์ลดลงมาอย่างน่าชื่นใจที่สหรัฐลดไปเกือบ3ามเหรียญ2เหรียญ90เซนด้วยเหตุนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็ด้ดยเหตุที่ว่าเรื่องของโควิด -19 ที่ยุโรปยังคงหนักหนาสาหัสถึงได้บอกว่าบางทีความทุกข์ของออบางเรื่องของบางประเทศของเพื่อนๆในยุโรปนั้นเนี่ยก็อาจจะ ไม่ค่อยดีนักที่เราจะไปดีใจกันที่ว่าราคาน้ํามันมันลถแต่ว่าก็จะทํำยังไงได้เพราะราคาน้ํามันก็เป็นปัญหาแล้วมันกระทบกระเทือนทั้งโลกนะครับถ้าเผื่อว่าราคาน้ามันมันขึ้นไปอีกครับเพราะะนั้นที่มันลดลงบ้างเราก็ อดที่จะดีใจซยไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ของเพื่อนๆแต่ขณะเดียวกันก็เราก็ต้องมาช่วยกันนะครับภาวนาให้ความทุกข์ของเพื่อนๆนั้นหายไปและแต่ว่าราคาน้ํามันก็ลดลงอยู่ในะระดับที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ฟังก็สรุปได้ว่าราคาน้ํามันลดนะครับเมื่อวันศุกร์ครับส่วนหุ้นนั้นที่สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ลดเหมือนกัน264จุดด้วยเหตุผลคล้ายกันเลยนะครับ แล้วก็ S&P ลดไป6จุดส่วน NASDAQ ก็บวกขึ้นมา64จุดเพราะผลประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังดีอยู่นะครับท่านผู้ฟังทองคำก็ลดด้วยครับ12เหรียญ40เซนต์ต่อ1ออนนะครับปิดที่1,849เหรียญที่สหรัฐอเมริกาครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นก็มารายงานกันก่อนนะครับเป็นเรื่องของน้ำมันซึ่งลดลงไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี บนท่ามข่างข่าวร้ายอื่นๆครับก็ไปถึงเรื่องของข่าวร้ายนั้นเลยครับข่าวร้ายที่ว่าอย่างที่บอกครับโอ้โหยุโรปเนี่ยหนักจริงๆวันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังที่ทางออสเตรียซึ่งไม่แน่ใจว่าชาแฉงจะรายงานหรืออย่างว่าทางออสเตรียนั้นก็กลับมาล็อกดาวอ์อกแล้วและเป็นการล็อกดาวแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะล็อกดาวเฉพาะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนห้ามออกโน่นออกนี่ครับแต่ในสุดทนไม่ไหวครับก็ประกาศล็อกดาวทั้งหมด โดยที่จะเริ่มล็อกตั้งแต่วันนี้มันวันจันทร์นี้เป็นวันที่ทางด้านของออ,อสเตรียนะครับออสเตรียซึ่งก็ได้ไปบ bon อลยุโรปประเภทอะไรเพลย์ออฟไป off, เพลย์ออฟเหมือนกันได้ไปเพลย์ออฟนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปแล้วไปเพลย์ออฟของเขานี่คือออสเตรียเนะี่ยออสเตรียเนี่ยก็จะต้องมานะครับเปลี่ยนป,ปัญหากันครับก็จะต้องเรียกว่ามาชัดดาวกันนะครับคือมาปิดอะไรต่ออะไรกันพอสมควรเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นล็อกดาว ล็อกดาวน์อย่างอย่างเต็มที่นะก็ตั้งแต่วันจันทร์นี้แต่ว่าเขาก็บอกเขาจะประเมินผลใน10วันนะฮะจะล็อกไว้ก่อน20วันนะฮะแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังมันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกตัวเลขต่างๆมันขึ้นกระชูดหมดในยุโรปนะครับเยอรม,มันวันนี้ยังดูลดลงไปหน่อยหนึ่งเหลือ3 6 0 0มนะครับแต่เขาหนักแล้วนะครับแล้วก็มาปรัรบกันหลายหนอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะโปแลนด์ก็18ื่นยูเครนหมื่นหนึ่งเนื้อทลแลนด์เนี่ยสองหมกว่านะฮะแล้วก็ ออสเตรียอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นี้นะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับพอหลายประเทศก็เกิดโกลาหลโอลมานเช้าว,วันนี้นี่มีรายงานมาบอกเนเธอร์แลนด์เนี่ยถึงขนาดประท้วงกันเลยครับท่านผู้ฟังเพราะเนเธอร์แลนด์ก็จะหันกลับมาล็อกดาวน์อีกพอจะล็อกดาวน์ขึ้นมาตอนนี้เริ่มบอกว่าจะล็อกดาวน์คนที่ไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าร้านโน่นข้ามเข้าศูนย์การค้าห้ามกินเข้าร้านอาหารอะไรเนี่ยก็ออกระท้วงกันนะครับที่เนเธอร์แลนด์ก็ประท้วงที่ออสเตรียก็ประท้วงแล้วเวลาประท้วงนะครับท่านผู้ฟังครับ โอ้ที่เบนเยี่ยมก็ประท้วงคล้ายๆกับที่บ้านเราเวลามีประท้วงเลยเอาพลุเอาอะไรไปยิงใส่ตำรวจตำรวจปราบจรา,าจนก็ยิงตอบโต้โอ้โหเขายิงแรงนะยิงันถึงบาดเจ็บเลยนะคะหามเข้าโรงพยาบาลกันเพราะฉนั้นจะไปบอกว่าบ้านเราแรงฝ่ายเดียวนี้ไม่ได้นะ,ะที่อื่นก็แรงพอเรามันปะทะกันแล้วอย่างว่าเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิงพลุฝ่ายใส่ ก็อดไปได้ก็ต้องยิงตอกไปตอกกันมาเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอย่างเดียวแลครับที่บอกว่าไปอดควรกันว่าแมททาไมทําแรงยางว่าอย่าง,งนางงี้โอ้โหเห็นแล้วนะฮะทั้งที่เนเธอร์แลนด์ and, แล้วก็ที่ออสเตรียเนี่ยก็ยิงกันอุตลุดฮะคือเขาก็ยิงด้วยกระสุนยางแหละนะฮะยิงกระสุนยางพ่นควันพ่น,พนน้ําอะไรเงี้ยนะฉีดน้ำนะฮะก็ถือว่าแรงแต่บางทีกระสุนยางโดนเข้ามันก็เจ็บเหมือนกันนะฮะนี่คือความวุ่นวายในยุโรปครับอันสืบเนื่องมาจาก เรื่องของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโควิด1 9แล้วก็กลายเป็นว่าในขณะนี้ยุโรปนั้นได้รับคำเตือนว่าต้องระมัดระวังเพราะผู้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนนั้นก็ยังเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังครับคือไม่ยอมฉีดอะด้วยเหตุผลของเขาเองจะด้วยกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับจริงๆแล้ววัคซีนเหลือเฟืออย่างที่เราทราบประเทศเรานี่ประเทศร่ำรวยทั้งนั้นนะฮะมีเงินซื้อวัคซีนบางประเทศพิตวัคซีนได้เองด้วยอย่างอังกฤษนี่มี ผลิตเองด้วยแต่ว่าก็อย yeah. ่างว่าแหละครับก็มีคนไม่ฉีดเยอะมากก็เลยต้องมาเร่งรณรงค์ถึงขนาดจะออกกฎหมายกันพอออกกฎหมายบังคับก็มีการประท้วงว่ามาละเมิดลิขสิทธิ์นี่คือเหตุการณ์นะครับที่ในเรื่องของโควิด -19 บเก้า around the world เราต้องสรุปก ja. mm ันว um ันน OK> ี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกครับและเราจะรอดูกันว่ามันจะมีผลกระทบไหมการคาดการเศรษฐกิจในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับราคาน้ํามันจะลดอีกไหมก็โปรดติดตามกันนะครับเอาละครับข้ามไป เรื่องดินฟ้าสั้นๆดินฟ้าอากาศบ้านเราก็ยังคงหนาวหนาวเย็นๆวันนี้อาจจะมีฝนมานิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังโดยทั่วประเทศก็หนาวหนาวเย็นๆอยู่และแต่ว่าก็ามีฝนมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับภาคใต้วันนี้ฝนลดลงเหลือสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับในกทมวันนี้ก็อากาศทั่วไปก็ยังดีอยู่นะครับพีเอ็มสองจุดห้ายังไม่เกินแต่ว่ามีเหมือนกันมีสองจุดที่สีส้มละ ก็แปลว่าเกินหน่อยๆแล้วนะระวังไว้นิดหนึ่งครับที่ริมคลองทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันครับมาอยู่ที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแปลว่าเริ่มส้มๆแล้วนะฮะออกไปก็ระวังตัวกันหน่อยอีกที่หนึ่งคือริมถนนมาเจริญอันนี้มีมาทุกวันถ้ามีทีไรช่วงนี้ต้องเป็นริมถนนมาเจริญนะครับอันนี้ถึง54ไมโครกรัมนะครับเพชรเกษม81หน้องแขมนะฮะก็เป็น2จุดที่ต้องระวังเรื่องฝุ่นพิษในวันนี้ในกรทมครับ ตัวอื่นๆก็โอเคเอาตัวรอดกันไปเอาละครับจากเรื่องราวของตรงนั้นนะครับทั่วไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมาสู่เรื่องราวของข่าวกีฬาึงซ่ช่วงแรกๆเราจะเอาพวกกอล์ฟพวกเ,เทนนิสอะไรตรามาก่อนนะครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องของผลกอล์ฟกันเลยก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วการแข่งขัน CME Group Tour Championship รายการส่งท้ายของฝ่ายหญิงของ l p g a นั้นก็จบลงโดยที่ ไม่ใช่เป็นความดีใจหรือว่าความที่เราควรจะ,ะดีอกดีใจของคนไทยแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะจบลงเป็นไปตามที่โลกเขาคาดนัคือปรากฏว่าคุณจินจุงโกะครับจินจุงโกะของเกาหลีนะครับจินจุงโกนั้นก็เข้าป้ายนะครับทำได้23อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายได้ถึง9อันเดอร์เลยแล้วก็รวมไป23อันเดอร์ก็ควา้าแชมป์ CME Group อันนี้ไปครองได้นะครับก็เข้าไปแซงแค่ตัวใครหมดนะครับนาซาทาโอกะก็ดำมาอยู่พอสมควรก็ได้แค่22อันเดอร์เป็นที่2ไปนะครับมีนาฮาริเกนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็18อันเดอร์เท่ากับซซลรนบูเทียสาวไทยเชื้อสายฝรั่งเศสซึ่งขึ้นนำอยู่วันหนึ่งก็ได้18อันเดอร์เป็นที่3ร่วมกันไปและถัดไปก็จะเป็นเมกันแคงนะครับจาก สหรัฐอเมริกา17อันเดอร์เท่ากับมินจีลีจากออสเตรเลีย17อันเดอร์เหมือนกันแล้วก็คนนี้ครับก็เป็นเต่งนะครับเต่ง 1. เต่งสงสลับกับจนะินยุงโกะนั้นเนลี่คอร์ด้าครับซึ่เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกก็17อันเดอร์เป็นที่5ร่วมไป3คนครับท่านผู้ฟังคือสรุปอีกทีหนึ่งว่าจินยุงโกะเป็นแชมปนช์นะครับนาซาโตกะเป็นรองแชมป์นะครับที่3ร่วมเป็นมีนามีนานะครับฮาริแกกับเซลินบูเชียแล้วก็ไปจากนั้นก็จะเป็นที่5ร่วม3คน มีการแข่งเมจิลีแล้วก็เนลี่กอร์ด้านะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรียกว่าความสําเร็จของนักกอล์ฟใหญ่ๆทั้งหมดนะครับของไทยเราครับที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นทิดาภาสุวรรณปุระนะครับหรือว่าใช้คําว่าเจสซ์มินเวลาแข่งในต่างประเทศก็ใช้คําว่าเจสซ์มินสุวรรณปุระนะครับเกิดท่ดาภาครับท่านผู้ฟังทําได้ทั้งหมด12อันเดอร์นะครับท่านผู้ฟังก็คว้าไปที่21ไปเป็นที่21โดดๆ คนเดียวนะครับก็ถือว่าดีที่สุดในสาวไทยตามมาก็เป็นวิชณีมีชัยสาวไทยคนหนึงได้10อันเดอร์เป็นที่24ร่วมนะครับถัดไปก็จะเป็นที่28ร่วมเอริยาจุฑานุก,การก็9อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังแล้วถัดไปก็จะเป็นที่3 1ร่วมคือโมริยาจุฑานุการจากนั้นไปก็จะเป็นที่35ร่วม โอแพตตี้ oh, ครับประพังกรนะครับท่านผู้ฟังประกอบพังกรทวัฒนกิจนั้นะ7อันเดอร์ครับก็เป็นที่45ร่วมไปก็ขัดท้ายด้วยปาจรีนะครับอันดับนักการจบที่4อันเดอร์แต่ก็เป็นที่45ร่วมไปนะครับก็เป็นผลงานของสาวไทยเราก็โอเคก็ต้องปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรนะสู้กันต่อคราวนี้ยังไม่ใช่วันของเรายังไม่มานะครับวันของเรายังไม่มาก็ยอมให้เขาไปอย่างที่บอกว่า ฝีมือของคนที่ขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยเราก็สู้กันมาแล้วั้งนั้นบางคนก็บางครั้งเราก็ชนะเขาแต่หลายครั้งเขาก็ชนะเราและช่วงนี้อย่างที่บอกครับเป็นปีของกีนจุงโกเมื่อปีที่แล้วเธอก็จบด้วยการเป็นแชมป์รายการนี้และนี่มาได้อีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าเธอจบเป็นปีที่สองติดต่อกันนะครับเขาบอกว่าเป็นเกาหลีใต้คนแรกที่ได้จบรางวัลน,นี้นะครับเป็นแชมป์ c m e group เนี่ยถึง2ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับท่บบานผู้ังครับงเงินลง เงินรางวัลก็ได้เยอะมาก1.5ล้านเป็นของเธอไปนะครับสำหรับชินจุมโกนะครับส่วนทางด้านของคนอื่นๆก็เป็นไปตามความคาดหมายอย่างเนลี่คอร์ด้านะครับถึงแม้ว่าจะาได้แค่ที่5แต่ก็ถือว่าสูงนะจบจบในอัตราที่ดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าการประกาศาหมายเลขหนึ่งของกอฟจะเป็นของใคร เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีระหว่างชินจุนโกกับทางด้านของเน,นลีคอร์ดาซึ่งก็สูสีกันมากนะครับตนบานผู้ฟังส่วนของไทยเราก็ปลอบใจกันไว้สู้กันต่อนะครับสู้กันยกหน้าเข่าหน้าคราวนี้อย่างที่บอกครับกอฟมันก็จะมีวันของเรามีเวลาเป็นของเราชูถือว่าตอนนี้เวลาย่างไม่ของเรายัางมาไม่ถึงก็แล้วกันมันก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นลงี้ขอให้ทุกคนสู้ขอให้คน ทุ่มเทกันต่อไปซึ่งก็แน่นอนครับของฝ่ายหญิงตอนนี้ก็ได้จะหมดแล้วล่ะของ RBJA นะก็อาจจะหยุดหยุดไปพักหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มมาใหม่ค่อยสู้กันต่อนะฮะแต่ว่าสำหรับปีนี้อันนี้คือรายการสุดท้ายนะครับหลายคนก็ไปล้อๆกันแบบว่าแพาตี้ของเราเนี่ย ที่คราวนี้เล่นไม่ดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอถูกจับไปแต่งสวยไงเพราะวันแรกๆก,ก็มีการเลี้ยงกันมีการเลี้ยมีการแจกรางวัลล่วงหน้าไปก่อนนะฮะก็มีการแจกรางวัลนะเธอก็ได้เป็นรางวัลน้องใหม่แห่งปีอะลุคกี้ออฟเดอะเยียใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งรางวัลแล้วก็ยังได้รางวัลที่เขาเรียกกันว่าโรเล็กแอนิก้าเมเจอร์อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลที่พวกที่ได้คะแนนเมเจอร์ดีที่สุดอะมันมีอยู่5เมเจอร์แล้วก็เธอได้เป็นหนึ่งแชมป์เมเจอร์และคะแนนสะสมรวมกันทั้ง5้าเมเจอร์นั้น ก็ได้มาอีกหนึ่งรางวัลนะครก็เป็นสองรางวัลเป็นรางวัลที่ก็ตั้งเพื่อที่เป็นระลึกถึง a n นิกา o r โซ s ั a สแตมก็เลยเรียกกันว่าโ o l e ็กอ i นิกา j o เ a เจ r ร์อวอร ได้ไปสองรางวัลก็เลยต้องแต่งสวยแต่งชุดลัตีขึ้นไปรับก่อนอก็เลยโดนเพื่อนๆรอบอกว่าเอ๊เพราะว่าแต่งสวยอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เลยทําให้อีกวันสองพอลงมาเล่นจริงๆเข้าเลยเ,เล่นก็สู้ครั้งก่อนๆไม่ได้ก็วันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันของแพตตี้ไปนะครับก็รอๆกันนะครับก็คงไม่ใช่ละแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมแหละไปรับรางวัลลูกเกียนเบีเไปรับรางวัลโลเล็กแอนิก้าเมเจอร์สอวัลนั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกครับกอฟบางที พอมันไม่เป็นใจให้เราก็ไม่เป็นใจเหมือนกันทําให้แพตตี้นั้นได้จบแค่เจ็ดอันเดอร์แล้วเป็นที่35ร่วมเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังอแต่ว่าสําหรับทางด้านของจินจุงโกเนเธอยังได้อีกหนึ่งรางวัลน,นะฮะเมื่อกี้จ่าช่างลืมรายงานไปนอกจากได้แชมป์ในรายการนี้แล้วล่าสุดก็เป็นอันว่ารางวัล Player of the Year l o l x Player of the Year ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีก็เ,เป็นของจินจุงโกะไปด้วยครับท่านผู้ฟังครับก็ยินดีย้อนหลังอีกทีหนึ่งครับสาหรับสาวเกาหลีคนนี้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับเราจะสู้กันต่อนะฮะวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนสําหรับเรื่องของกอบหญิงนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อแล้วค่อยคุยกันเรื่องของกอบยุโรปซึ่งยังเหลือน,ะน้องจีนของเราที่จะไปสร้างชื่อในยุโรปในระดับสารัฐหรือทั่วโลกอันนี้วันนี้เราเราถือว่าโอเคเราจบละเราได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วนะนะถึงแม้ว่าเราใช้ยังไม่ได้อยู่ในที่ต้นๆแต่ก็ถือว่ามีโอกาสไปร่วมตั้งห้าหคน แล้วก็ทุกคนก็ทําอะไรกันพอใช้ได้ก็ดีใจไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นคนอื่นๆต่อไปครับท่านผู้ฟังลุ้นน้องจีนกันในสัปดาห์นี้แหละเอาละครับไปดูกลอบรายการอื่นนะฮะก็รายการที่ยุโรปก็จบลงนั่นก็คือรายการที่เขาเรียกกันว่า The World Tour Championship Dubai หรือว่า The Rest to Dubai ก็จบลงด้วยผลปรากฏว่าแม่ทางด้านของคอรินบอริกาว่าครับสุดยอดครับคอรินบอริกาว่านั้น ได้ลบ17ก็ได้เป็นแชมป์ของรายการเวิร์ลทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการนี้ด้วยแล้วก็ได้คะแนนสะสมนะครับเดลีตูดูไบเป็นอันดับหนึ่งด้วยคว้ารางวัลไปทั้ง2รางวัลเลยนะครับเฉพาะรางวัลน,นี้เขาก็ได้ไปทั้ง2อ4นะครับสองสองล้านกว่านะครับท่านผู้ฟังยูโรโอ้โหล่ำรวยเลยเกินครับได้รางวัลไป2 000, ล้านกว่ายูโรนะฮะนี่เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้แปดสิบกว่าล้านบาทหนะรมั้ง อาจจะ90้าบล้านบาทเอาเนี่ยสองล้านกว่ายูโรเนี่ยลองไปคูณดูสิโอโ้โหกลายเป็นของคอรินมอริกาว่าครับก็เป็นมือสองของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับไปคว้ารางวัลได้ถือว่าเป็นคนอเมริกันนะครับคนแรกนักกอล์ฟอเมริกันคนแรกที่ได้แชมป์เดอะเลสตูรูบนี่นะครับแล้วก็มาควา้าแชมป์รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายด้วยครับอันดับที่2เป็นของอเล็กซานเดอร์บิยอร์ครับคนนี้ก็มาจากทางด้านของน่าจะ ไม่เห็นสีธงไม่ชัดน่าจะเป็นของสวีเดนนะท่านผู้ฟังครับได้สิบี่อันเดอร์เป็นที่สองร่วมกับทางด้านของแมดนะครับฟิตแพทริกคนนี้ก็จะอังกฤษสิบี่อันเดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่สี่ร่วมก็จะมีสองคนครับนิโคลไลฮอชกาดครับคนนี้ก็จากสวีเดนนะฮะก็เป็นสิบสี่เป็นสิบาอันเดอร์ครับแล้วก็ทางอีกคนนี้คือโรเบิร์ตแบ็กกินทายคนนี้ก็จากสกอตก็สิบสามอันเดอร์ก็ถือว่า,าได้จบได้อ่ เป็นของยุโรปครับท่านฝั่งก็ยินดีด้วยกับทางด้านของคอรินมอริกาว่านะครับที่คว้าแชมป์อันทรงเกียรติีไปนะครับแล้วก็ส่วนรางวัลสุดท้ายอีกหนึ่งรายการก็คือเป็นรายการ PGA RSM คลาสสิกกับ RSM คลาสสิกแข่งกันที่ C ีไอแลนที่จอร์เจียก็เป็นรายการธรรมดาของ PGA ประจำสัปดาห์นะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นของ Taylor g o o s e ครับจากสหรัฐอเมริกาตีไป22อันเดร์โดยมีทางด้านของแ c k e n z i e Hills นะครับ จากแคนาดาได้19อันเดอร์ครับแล้วก็มีเซบาสเตียนมูนยอดจากโคลอมเบียได้18อันเดอร์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟที่จบลงนะครับเรามาทิ้งท้ายกันของเบรกนี้ด้วยเรื่องราวของเทนนิสครับท่านผู้ฟังสำหรับเทนนิสก็เหลือ1หายการอย่างที่กลับเรียนไปแล้วว่านิโต้เอทพีไฟแ มาชิงแชมป์กันว่า8คนสุดท้ายสุดยอดฝีมือของฝ่ายชายเชิงชนิดนั้นได้รับเชิญไปแข่งกันที่ทูลินนั้นจบลงแล้วใครเป็นแชมป์ครับท่านผู้ฟังรอบเซมิก็เรียนยับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดานินเมดเฟเด็บนะครับสามารถจะเอาชนะคาสเปอร์รูดได้นะครับก็ไปชิงกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์สวเรบกับอเล็กซานเดอร์สวีเรฟพลิกล็อกเอาชนะอโนวัคเชร์ควิกหมายเลขหนึ่งได้นะครับก็ปรากฏว่า ก็เลยทำให้ผู้ชิงนั้นกลายเป็นอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟกับดานินเมดเวเดฟครับท่านผู้ฟังคนหนึ่งเยอรมันคนหนึ่งรัสเซียผลปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สเวเลฟจากเยอรมันก็เอาชนะดานินเมดเวเดฟจากรัสเซียไปได้6-4 6-4ครับท่านผู้ฟังก็ทำให้ทางด้านของอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนั้นจบด้วยการคว้าแชมป์ไฟแนลนะครับนิตโตเอทีพีไฟแนลไปครองได้ครับและนี่เป็นการครองครั้งที่2ของเขาเมื่อปี2018 รายการนี้แข่งกันที่ลอนดอนเขาได้มาโหนหนึ่งแล้วนะก็ะเมื่อ2องน์ครับนี่ตอนนี้ก็มาได้นี่เป็นโหนที่2ในชีวิตของเขาก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์สวเรฟผู้ซึ่งถือว่ามาแรงทีเดียวสามารถปราบโนวัคชอควิทได้แล้วก็รางวัลที่ปราบโนวัคนั้นก็เรียกว่าสมค่าครับเพราะมาในสุดแล้วก็มาชนะทางด้านของดานียลเมดเฟเดนนะครับก็ทําให้เขาควา้าแชมป์รายการนี้ไปเอาล้ครับนี่คือเบรกแรกของเราเราก็มาจบลงกันที่เรื่องราวของเทนนิสนะครับ ตอนนี้ก็ขออนุญาตหยุดพักนิดนึงหายใจหน่อยหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในเรื่องราวของฟุตบอลอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยที่ได้เกินไว้ก็เอาละครับท่านผู้ฟัง ก่อนที่จะไปสรุปดราม่าต่างๆว่าเป็นสัปดาห์แห่งดราม่าจริงๆนะครับเรื่องของการปลดโค้ดเรื่องของการที่เราจะต้องสูญเสียโค้ดอันเป็นที่รักคนหนึ่งไปนะฮะซึ่งก็คงจะรู้กันละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะครับ่านู้ฟังว่าทําไมจะแฉ่งถึงใช้คําว่า ศูญเสียโคชเชนเป็นทีรักหรือว่าผู้จัดการทีมเป็นทีรักนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเริ่มจากผลรวมก่อนนะครับแบบตรวจลอตเตอรี่ดูกันก่อนว่าเมื่อวันศุกร์นะครับมีการแข่งขัน3คู่ในสเปนนะครับเป็นลาลิก้าสเปนก็เลบันเต้เสมอกับแอลติกบินเบา0ูนะครับลำพังเยอรมันบูรซิก้านั้นก็เป็นการพลิกล็อกอใหญ่หลวงนะครับเมื่อทางด้านบบเยนมิวนิกหมายเลข1เกิดไปแพ้ให้กับ ออกบวกเข้านะครับหต่อ2ครับก็ล็อกถล่มทลายนี่แหละเรทีมเก่งๆพอเวลามันจะเล่นไม่ออกก็เล่นไม่ออกเหมือนกันไปเจออันดับที่16บหกมาเยนมิวนิกแพ้ครับหต่อ2นะครับเมื่อคืนวันศุกร์ตอนดึกๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วในวันศุกร์นั่นเองก็ดึกๆเหมือนกันก็จะมีเฟรนด์ลีกเอิงหลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับผลประกวดว่ามอนาโกกับลิวเสมอกันไป2ต่อ2ครับนั่นคือเรื่องราวความสุขครับพอมาวันเสาร์นี่แหละครับที่เต็มไปด้วยดราม่าเรามา ดูผลกันให้หมดก่อนโดยเฉพาะอย่างของพรีมร์ลีกพรีมร์ลีกนั้นก็อยากจะรายงานทุกคู่นะครับเริ่มจากเรสเตอร์ซิตี้ครับก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของคนไทยเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังก็แพ้ให้กับเชลซีไป0ต่อ3นะครับแอสตันวิลล่านะครับของสตีเฟนเจอราดโอเคครับเอาชนะไบรตันไปได้2ต่อ0เลยครับท่านผู้ฟังในขณะที่เบอร์ลี่ก็เสมอคริสตันพาเลส3-3นิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับ ก็เสมอกับเบนฟอร์ด3-3นะครที่นอริสซิตี้เอาชนะเซาท์นัมตันได้2ต่อ1ครับแล้วก็มาถึงคู่ดรามา่าคู่นี้นะครับปรากฏว่าวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านอันดับ17นะครับวัตฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันดับ6กแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือปีศาจแดงปรากฏว่าวัดฟอร์ดชนะได้ถึง4ประตูต่อ1นนะครับโอ้โหก็เป็นไปเกิดเหตุการณ์ที่ ทำให้สะเทือนใจกันพอสมควรนะครับแต่หลายคนจะสะใจจะดีใจแต่ว่ามีคนไม่น้อยก็เสียดายและเสียใจนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในรายละเอียดเอาเป็นว่าทางด้านของวัตฟอร์ดเอาชนะแมนยูได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็ตามมาด้วยคู่ของวูฟแฟมตันนะครับก็เอาชนะเวสแฮมไปหนึ่และมาคู่ตอนดึกก็สุดมันอีกนะครับคู่นี้ไม่มีดราม่า นะครับเพราะว่าว่ากันสู้กันเต็มฟอร์มเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามฟอร์มเรียกว่าพูลเอาชนะอาร์เซนอลได้4ประตูสนุกต่อศูนย์ครับเรียกพูล4อาร์เซนอลศูนยน์ครับถือว่าเป็นสุดยอดของการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในพรีเมียร์ลีกส่วนในเรื่องของลีกอื่นๆนะครับเราไปดูเฉพาะคู่สําคัญสําคัญ นะครับเมื่อคืนวันเสาร์นั้นที่สเปนเซบียาครับก็เสมอกับอาราเบสไป2-2งสองเอลโกมาดริดนะครับเอาชนะโอซาซู 0, นาได้หน่งศในขณะที่บาร์เซโลนาก็ชนะครับท่านผู้ฟังภายใต้การนำของผู้จัดการคนใหม่ซาบีเออร์นันเดสเอาชนะเอสปานยอนในหนึ่ครับไปที่ iga, บูเดซิก้านะฮะก็จะมีไบเออร์เบอร์คูเซ่นชนะโบกุ um ้ม1-0นะครับมีดอทมูลนะฮะก็เอาชนะทางด้านของทุสกาดได้2-1 แตอนนี้ดอทปูนก็ไล่จี้มาแล้วนะแต่ถัดไปก็จะเป็นวบบวกครับเสมอกับอาร์มเนียบิลเลเฟน2-2นะครับนี่เราเฉพาะคู่ดังๆนะอาเบลไลฟซิกครับก็ไปแพ้ให้กับทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ศูนย์ต่อ2นะครับท่านผู้ฟังส่วนเซเลานั้นก็ปรากฏว่าอตารันต้านะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะสเปเชียไปได้ที่5าต่อ2ชูเวนตุสนั้นก็เยี่ยมครับเอาชนะลาซิโอได้2ต่อ0ครับ ในขณะที่คู่เอกครับระหว่างฟิออเรนตีน่ากับเอซีมิรานเอซีมิรานไม่เคยแพ้ใครในฤดูกาลนี้ครับแต่ปรากว่และแพ้เรียบร้อยแล้วครับเอซีมิรานนั้นแพ้ให้กับฟิออเรนจิน่าไป3ต่อ4ครับก็ถือว่าน่าเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวครับส่วนลีกเอิงนะครับเมื่อคืนวันเสาร์นั้นก็ปารีสแซงแช็กแมงเอาชนะน้องไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าดีเป็นการ ยิงประตูได้ครั้งแรกในลีกเอิงนะครับของเมสซี่เมสซี่ก็กลับมาแล้วก็เคยยิงได้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะแต่ว่ายังลีกเอิงยังยิงไม่ได้เลยนะก็ปรากฏว่ายิงได้เป็นประตูแรกปลดล็อกเรียบร้อยก็เรียนว่าอย่างนั้นกันล้วกันว่าในจํานวน3ต่อ1ที่ปารีสชาวณน้องนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นของคิเลียนเอ็มบัปเป้หนึ่งนะครับเป็นของใครล่ะเป็นของเซอร์กิโอริกแลเป็นของทางด้านของเดนิส พีเปียหนึ่งนะครับแต่ในข้อทีทีเปียอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่ว่ามาุสุดท้ายเนี่ยก็ถึงจะมาเป็นทางด้านของเมซี่ครับก็เลยเรียกว่าเมซี่นั้นยิงได้แล้วก็เอามารายงานกันด้วยกันละกันนะครับนี่เป็นการแข่งขันในวันเสาร์ครับ mm hmm. พอ,อย่างมาถึงเมื่อคืนนี้คือเป็นวันอาทิตย์ก็ปร,กรากฏว่าซิตี้นั้นนะครับของพรีเมียร์ลีกก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปตามฟอร์ม3ประตูต่อสูงครับจากการยิงของไรมสเตอริง จากการยิงของโรดี้แล้วก็จากการยิงของนะครับทางด้านของเบอร์นาร์โดซินบานะครับท่านผู้ฟังนะก็ได้ไป3ประตูได้คู่หนึ่งท็อตแนมก็เอาชนะลีดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนลีกอื่นนะครับเฉพาะคู่สําคัญสําคัญเหลียมวาริดของสเปนก็เอาชนะกรานดาด้ซีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเรียโซไซดัดนะครับท่านผู้ฟังก็เสมอกับบาเลเเซียไปศูนย์ต่อศในขณะที่บูดาซิกา้าก็มีฝ่ายบวกนะครับซึ่งเป็นดับสามอัตรางก็เป็นฝ่ายแพ้ให้กับ ไอท็กแฟงเฟิร์ดไป0ต่อ2พิกล็อกกันพอสมควรส่วนการโช่เซเรียนั้นคู่เอกก็คืออินเตอร์มิลานกับนาโปลีครับผลปรากฏอินเตอร์มิลานเอาชนะนาโปลีไปได้3ประตูต่อ2โอ้แฟนๆของอินเตอร์มิลานก็คงจะได้เฮกันหน่อยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับลีกเอิงนั้นก็ปรากฏว่าทางด้านของแบรดคับก็เอาชนะลองไป4ประตูต่อศ รองอันดับ2นะครับแอบดบดับที่17นะฮะนี่ก็ถือว่าพิกล็อกกันพอสมควรแล้วก็จะมีนิสครับหมายเลข3ของหลีเอิงครับก็ไปเอาชนะแกรมงได้2ประตูต่อ1นะครับล่าสุดท้ายหมายเลข4ของอของหลีเอิงนะครับหมักเซยก็ไปเสมอกับโอมปิกลียองหมายเลข7ครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเมื่อคืนนี้หยิบยกมา ก็พีเมลิกเราจะรายงานทุกคู่แต่ว่าลีกอื่นก็จะเอาคู่เอกๆมานะครับและผลจากตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับกลับไปที่พีเมลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปดูดราม่าต่างๆอย่างที่ได้กลับเรียนไว้ตอนต้นครับนี่ผลหมดแล,แล้วเราก็กลับไปดูว่าดราม่าไปอย่างไรและดราม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวันเสาร์นั่นเองครับเราไปดูดราม่าแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของแมนยูกับวัตฟอร์ด ซึ่งหลังจากที่แพ้ไป4ประตูตัวหนึ่งแล้วก็มีข่าวทุกๆคืนนั้นเลยนะครับว่าโอ้สงสัยว่าทางด้านของโอ so เลกุนาโซชานี่จะไม่รอดแน่นะครับไม่ไปโดนปลดแน่นอนนะครับเพราะว่าตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็เริ่มแสดงความไม่พอใจแฟนๆเริ่มแสดงความโกรธก่าอย่างใหญ่หลวงแล้วนะครับแต่ว่าน้นที่สุดแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนก็ตามข่าวกันก็มีทั้งข่าวปล่อยมีทั้งข่าวอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดนะครับ ว่าจะปลดแน่ปลดแน่จนในที่สุดครับก็ปลดจริงๆครับขึ้นมาลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับทางด้านของสโมสรก็จําเป็นต้องถแถลงออกมาว่าได้ตัดสินใจที่จะเรียกว่าสับเปลี่ยนแล้วต้องจากกันด้วยดีแล้วกับโศชานะครับเราอ่านถแถลงการของปีศาจแดงเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าเป็นถแถลงการที่เต็มบริการให้เกียรติโศกชาหรือเกิน,นครับ ก็คงจะถูกแรงกดดันถ้าไม่จําเป็นก็คงไม่อยากเปลี่ยนแล้วแต่มันแพ้จริงๆแล้วก็แพ้แบบหมดรูปอย่างนี้และแรงกดดันก็สูงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขียนไว้ว่าอย่างนี้เลยครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืนยันว่าโอเล่กูนาโซนชาได้พ้นจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเรียบร้อยแล้วเราขอขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างโอเร่จะเป็นตำนานของแมนยูในเต็ดตลอดไปเราเสียใจที่ต้องตัดสินใจอันยากลาบากเช่นครั้งนี้ นี่เขียนอย่างนี้เลยฮะแม้ผลงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมจะน่าผิดหวังแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามผลงานตลอด3ามปีที่ผ่านมาของเขาในการวางรากฐานสู่ความสําเร็จในอนาคตเราขออวยพรให้โอเล่โชคดีและเราพร้อมที่จะต้อนรับเขากลับมายัางโอลด์แทรฟฟอร์ดทุกเมื่อในฐานะสมาชิกในครอบครัวของแมชเชอร์อยู่ในเด็ดครับนี่นะท่านผู้ฟังครับเป็นจ่าแขงบอกอ่านแล้วเนี่ยถึงได้แบบว่ามี เสียดายอ่ะนะด้วยความเห็นใจจริงๆแล้วในส่วนตัวจ่าแฉงก็ยังเห็นใจเนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อมันเปลี่ยนเแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มีความจาเป็นต้องเปลี่ยน้วมันถึงขนาดนี้แฟนนี่คงไม่ยอมแต่ถ้าเรามองกันนะครับท่านผู้ฟังมองจากเรานั่งดูจ่าแฉงเป็นคนนอกเนี่ยนั่งดูกันแล้วก็มาเรียกว่าบอลมานานพอสมควรเนี่ยฮะก็อย่างนี้แหละฮะมันจะมีบอลจังหวะมันจะมีจังหวะของมันกีฬาทุกชนิดมันจะมีจังหวะของมัน พอถึงข่าวที่มันไม่ไหวนี่มันไม่ไหว,ไไวจริงๆก็ไม่ใช่ว่าโซชาเนี่ยครับจะไม่ไม่เก่งนะอาจาแจ๊คก็เขาโอเคนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมีทางแก้ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะโค้ชอื่นๆก็หเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่เก่งนะแต่พอถึงข่าวที่มันจะแย่เนี่ยทีมก็แพ้ๆแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็แปลกพอเปลียปปล่ยนเพราะเอาคนไหนมานะทุกคนก็กระฉับกระเฉงก็จะดีไปพักหนึ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจนเกิดความรู้สึกที่ว่า การเปลี่ยนผู้จัดการเนี่ยเปลี่ยนประเพณีไปเลยคือเปลี่ยนกันใครพอเริ่มแย่ก็เปลี่ยนนะเอาคนใหม่มาเอาเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็ว่ากันไปก็ดีสักพักหนึ่งแย่เปลี่ยนอีกนะฮะพอเปลี่ยนไปมันก็แปลกเดี๋ยวสักพักก็กลับมาดีดีแล้วก็แย่อีกนะฮะคือมันจะเป็ี่ยนอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ากุนซือหรือว่าผู้จัดการเนี่ยที่ประสบความล้มเหลวในในทีมเนี้ยแพ้อย,ยู่คับเยินทัพายุอีกทีมหนึ่งก็กลับประสบความสาเร็จกลับทําได้ดีอีกนะฮะ ลายเป็นว่าเก่าที่โน่นมาใหม่ที่นี่แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงสลับกันไปสลับกันมาแย่ที่โน่นไปแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาอยู่ที่นี่กับดีลองไปดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของโซชาครับเขาก็ตกอยู่ในวังวนอันนี้นะครับด้วยความน่าสงสารด้วยความน่าเห็นใจจ่าช่างเองก็อย่างที่ว่าตามดูแกมาตั้งแต่ยังเป็นนักเตะของแมนยูเมื่อมาได้มาคุมแมนยูก็อเอาใจช่วยครับ แต่มาถึงเวลาก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ก็หวังว่าแกจะต้องไปพักใจนะทำใจให้สง,งบสงี่ยมเรียบร้อยนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็คงจะไปหาทีมอือ่นเป็นเป็นกุนซือเป็นผู้จัดการกันต่อไปนะครับเขาตอบผู้แฟนคนหนึ่งครับมีแฟนที่เสื่ความเป็นใจไปโอบกอดเขาตอนที่เขาออกมาไปเจอเขาพอดีก็ Oracle. ไปโอบกอดเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคือครั้งหนึ่งเขาได้มาเป็นผู้จัดการของทีมที่ เขารักเนี่ยเพราะเขาได้เป็นมาตั้งแต่นักเตะชวนผู้จัดการก็ขอให้ไปดีนะฮะสำหรับทางด้านของโซชาจาแชนก็แสดงความเป็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเขามาอยู่ที่นี่นะครับมาคุมแทนมูรินโญเมื่อ28มีนาคม2019นะครับอยู่ในตำแหน่ง969วันนำทีมลงเตะ149นัดชนะ78ครั้งเสมอ33ครั้งแพ้38ครั้งใช้นักเตะทั้งหมด56คน อ,อัตราการทําประตูเฉลี่ย1.90ประตูและเสีย1.21ประตูต่อน,นัดครับผลงานที่ดีที่สุดคือจบอันดับ2นะครับของลีกแล้วก็ได้ชิงโยูโรปาลีกเมื่อรุฤดูกาลที่ผ่านมาอันนี้ก็ขอขอบคุณสยามกีฬาเขาทำบันทึกไว้นะครับซึ่งก็จ่าแชงก็ขอนอนุญาตนำมาอ่าน เพื่อที่ใช่เป็นเกียรติแก่ดังนั้นโซนชาครับก็อยากจะให้จากไปด้วยดีแล้วก็ไม่อยากให้แกเสียใจอะไรมากเพราะอย่างที่บอกเห็นหน้าแกก็สงสารเนี่ยก็ขนาดคุณมีทั้งโรนัลโแล้วมีทั้งใครต่อใครแบบนั้นแล้วคุณยังแพ้ทีมที่ไม่มีชื่อเสียงเลยอ่ะนะฮะแดกดกตะก็มันมีแต่ความโอ้โหพยายามมีแต่ความแข็งแกร่งนะฮะอย่างทีมวัตฟอร์ดอย่างนี้นะท่านฟังครับทุกคนก็เป็นร้องหมดทุกอย่างแต่ว่าสามารถเอาชนะซุปตาอย่างโรนัลโด้และอย่างใครต่อใครอีกหลายคนได้เนี่ย ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับยังั้นก็ขอให้โซชาไปดีกันแล้วกันนะครับใครจะมาครับก็บอกว่าตอนนี้ให้ไมเคิลแคลริกครับอดีตมิดฟิลด์ของทีมเนี่ยแล้วก็เป็นมือขวาของโซชาเนี่ยคุมทีมไปพา,พางก่อนนะครับจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่คงไม่ใช่ข่าวหลือก็บอกว่าต้องรอกันไปนะครับคนที่จะมานั้นก็เป็นหลายคนพูดถึงกันหลายคนพูดถึงซีดานด้วยอะไรด้วยนะครับก็พูดกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะแฉ่งจะมาบันทึกเทปนี้ BBC ก็รายงานม,มาแล้วว่า แหล่งข่าวจากซีดานบอกมาว่าไม่เคยสนใจที่จะมาแมนยูในช่วงนี้เลยนะครับมีการทาบทามีการติดต่อแล้วด้วยซ้ำแต่เขาไม่เฉยๆครับเขาไม่อยากมาแล้วให้คขาพูดว่าเขาไม่อยากที่จะมาณจุดนี้ฮนะท่านผั้ฟังครับเฉะนั้นก็บอกถ้าเผื่อเขาอยากจะไปมากที่สุดนะของการเป็นผู้จัดการในตอนนี้คือการเป็นผู้จัดการของทีมชาติฝรั่งเศสหรือไม่ก็กลับไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมนไปเป็นที่ปารีสแซงต์แชร์แมนนะฮะคือไม่ยังไม่สนใจ นะแปลว่านาทีนี้ไม่สนใจที่จะมาแมนยูแต่ว่านาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันครับเพราะเต็งหนึ่งขนาดนี้หลายคนก็บอกว่าทางด้านทางแมนยูอยากได้ซีดันเหลือเกินนะครับเอาละครับนี่เป็นดราม่าที่1นนะครับส่วนดราม่าที่2ถึงเป,เป็นดราม่าในทางดียิ้มย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นความสนุกสนานของบรรดาแฟนๆเขอเริยกว,ว่าภูนก็ยินดีด้วยนะครับที่เอาชนะ อารนเ้นอลไปสี่ประตูต่อศูนย์เนี่ยนะครับจากการยิงของใครบ้างเนี่ยซาดิโอมาเน่ดิโอ,กอโกโชตา้านะครับโมมัตซาร่านะครับแล้วก็ทางด้านของ ino, มินามิโนทาคุมินี่ก็ได้เข้าประตูหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น ชนะที่คนข้างจะงดงามครับก็ยินดีด้วยสำหรับริวพูนะครับซึ่งเต็มได้สร้างความยิ้มย้ำแจ่มใสแต่แน่นอนครับบ้านเราก็มีแฟนปืนใหญ่เยอะนะ mm. เขาก็เสียใจยเหมือนกันแต่ก็ยอมรับความจริงอ่พะพอมาเจอกับตอนนี้ต้องบอกว่าริวอพูนั้นเล่นได้สุดยอดจริงๆสำหรับค่ำคืนวันนั้นนะครับ เล่นได้สุดยอดมากนะครับแต่ว่าก็สุดยอดกว่าก็จะเป็นเชลซีแหละที่เอาชนะเลสเตอร์ไปได้สามศูนย์นะครับแต่่ยก็ตามด้วยผูก็โชว์ความแข็งแกร่งอย่างเยี่ยมเลยได้เห็นวันนั้นแล้วก็มองว่านี่แหละนะครับระยะต่อไปนี้ก็จะมาวัดกันละว,ว่าอะไรจะเป็นอะไรกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจากผลการแข่งขันเหล่านั้น แลาย้อนกลับไปดูเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกซึ่งเปเรื่องสำคัญแบบนี้แล้วเราลองมาดูตารางล่าสุดกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏอย่างนี้นะครับว่าตารางล่าสุดนั้นในพรีเมียร์ลีกนั้นเชลซีก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งต่อไป12ครั้ง29คะแนนนะครับแมนซิก็ชนะเมื่อคืนนี้12ครั้ง26คะแนนเป็นที่2ครับลิเวอร์พูลก็12ครั้ง25คะแนนเป็นที่3นะครับโดยมีเวสต์แฮมนะครับ เป็นที่4 23ครั้งนะครับไอ้ยาคะแนนครับเป็นที่4นะครับส่วนที่5ก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่นะครับคะแนนถึงแพ้ก็ยังเกาะอยู่ตรงนั้นที่6คือทั้งได้กับฟูแฟมตันนะครับคะแนนอันดับ7เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์19คะแนนครับส่วนแมนยูตอนนี้ล่วงไปอยู่อันดับที่8นะครับก็อยู่ที่17คะแนนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่บอกว่าก็รอการเยียวยารออะไรกันต่อไปนะครับโดยไม่มีโซชาแล้วนะครับอันดับ8แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับก็ไล่ อันดับ9คือไบรตัน17คะแนนอันดับ10คือคริสตันพาเลส16คะแนนนะครับอันดับ11เป็นเอเวอร์ตัน15คะแนนสิบสองเลสเตอร์ซิตี้15คะแนนสิบสามเซาท์แฮมตัน14คะแนนสิบสี่เบรนท์ฟอร์ด13คะแนนสิบห้าแอสตันวิลล่า13คะแนนนะครับและที่สิบหกครับวัตฟอร์ดก็เป็น13คะแนนส่วนสิบเจ็ดก็เป็นลีดยูไนเต็ด11คะแนนนะครับท่านผู้ฟังสิบแปดคือเบอร์ลี่9คะแนน 19 Norwich City 8คะแนนแล้วก็20 Newcastle อยู่ในเ6คะแนนครับ3ทีมหลังนี้ก็ล่อแรล่อยู่นะครับที่จะเป็นตกชั้นกันแต่เขาไม่ได้หรอกข้อลีดข้เหนือกว่าน,นิดเดียวเท่านั้นมีโอกาสเหมือนกัน Watford เนี่ยถึงบอกก็ไม่ได้ก็ยู่ไม่หายจะตกชั้นเท่าไหร่ถึงได้ทาถึงได้จะปวดแทนทางด้านของโซชาไงที่ไปแพ้ Watford อย่างที่ว่านะครับนี่เป็น พรีเมียร์ลีกนะครับส่วนลีขึ้นอื่นๆเราดูกันแต่พอสังเขตนะครับตั้งๆของลาลิก้าสเปนอันดับ1ก็เป็นเรียมาริดครับ13ครั้ง30คะแนนอันดับ2ก็เรียลโซไซดัตนะครับ14ครั้ง29คะแนนที่3เป็นเซบีย่านะครับ13ครั้ง28คะแนนที่4คือแอตเลติโกมาริดครับ13ครั้ง26คะแนนและที่5เป็นเรียลเบติสครับ14ครั้ง24คะแนนโดยมีบาร์เซโลนานะครับ 13ครั้งขึ้นมาเป็นที่6แล้ว20คะแนนนะครับในขณะน,น,นี้ส่วนบเดสิก้านั้นถึงบาเยนจะแพ้แต่ก็ยังเป็นที่1 28แต้มเพียงแต่เสียวหน่อยเพราะว่าดอทมูลนั้น27แต้มนะครับเป็นที่2มาจ่อแล้วนะครับระดับที่3คือไฟบวก22แต้มอันดับที่4คือไบเออร์เบอร์คูเซ่นยีแแต้มครับและชัดท้ายได้อยู่เนี่ยนเบอร์ลิน20แต้มนะครับนี่เป็นบเดสซิก้าเยอรมันนะครับส่วนของการโชเซเรียนะครับนาโปลี ก็ยังเป็นที่1อยู่ครับถึงแพ้นะฮะได้มา 32- แต้มนะครับส่วนเอซิมิรานเนี่ยก็ไปแพ้ก็เลย3 2แต้มเหมือนกันสานภาพก็เลยเหมือนกับโนโบลีแหละพอแพ้ทั้งคู่แต่ว่า,าทางด้านของโนโบลีก็บวกได้เสียเยอะกว่าก็เป็นที่1นึ่งเอซิมิรานก็ไปที่2เสียดายถ้าเอซิมิรานแค่เสมอก็เป็นที่1แล้วนะก็แพ้จนได้นะครับส่วนอันดับ3ก็กลายเป็นอินเตอร์มิรานครับยีคะแนนไล่เข้ามาอันดับ4คืออตาลันต้า25คะแนนและอันดับ5เป็นโรม่าครับ 21คะแนนครับนี่คือการโชเซเรียน,นะครับเราก็ตบท้ายก็ได้ลีกเอิงนะครับปารีสแซงชักแมงก็หายห่วง37คะแนน14ครั้งนะครับอันดับ2นิส14ครั้ง26คะแนนอันดับ3แรนด์25คะแนนอันดับ4มักเซย24คะแนนแล้วก็อันดับ5ลองก็24คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอันว่าสารภาพล่าสุดของลีกต่างๆโดยสังเกตก็จะเป็นเช่นนี้นะครับท่านผู้ฟัง และยังไม่หมดคืนนี้ยังมีโปรแกรมของคืนวันจันทร์ก็มาทิ้งท้ายตรงนี้ว่าคืนนี้มีลาลิก้าสเปนคู่หนึ่งนะไลโยบยกาโนเจอกับมาโยกาเลยครับตอนตีสามก็เป็นอันดับ7เจอกับอันดับ13นะครับดูดูแก้เหงาสำหรับแฟนบอลได้ส่วนการโช้สดรามี2คู่เลยเวโรนาอันดับ10เจอกับเอมโปรีอันดับที่11ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็มีโตริโนอันดับ14เจอกับดูเนโซอุดูเนเซอันดับ15นะครับตอนตีสองสิบห้า ใครที่ชอบบอลอิตาลีก็ตามดูก็ได้ทางทวิชั่นครับท่านผู้ฟังเป็นคืนวันนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาถึงตรงนี้ขออีกนิดเดียวคือเป็นไทยลีกก็แล้วกันครับสรุปให้หน่อยนะฮะ,ะก็ปรากฏว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับฟุตบอลไทยลีกแล้วก็มีเตะกันบุรีรัมก็เอาชนะทางด้านของขอนแก่นไป4-0นะครับทางด้านนครศรีมากับชนบุรีเสมอไป0-0สมุทปราการแพ้สลบุรี1-2 การท่าเรือก็เอาชนะวีจีปทุม1-0ครับพอมาวันอาทิตย์นั้นเชียงใหม่กับ,ชนะบเชียงรายนะครับประกวดเชียงรายยูนิเต็ดชนะ1-0ประจวบกับโปริสเทโลเสมอกัน1-1ราชบุรีเอาชนะทางด้านหนองบัวพิชยะไป3 2และส่งท้าย้ดยแบงคอกยูนิเต็ดครับก็ชนะเมืองทองไป3ต่อ1นะฮะ และผลจากการแข่งขันที่จบลงคราวนี้อันดับ1ตอนนี้เป็นทรูแบงคอกครับ32คะแนนอันดับ2คือบุรีรัมยูในเต็ยี่สิบเคะแนนอันดับ3 BG บีจประทุมครับ26คะแนนอันดับ4ชนบุรี FC 25คะแนนและอันดับ5การท่าเรือ24คะแนนอันดับ6กลิโอเชียงราย23คะแนนอันดับ7ขอญาตขาน,นิดหนึ่งครับเมืองทองอยู United, 22, นน่ในเตดยี่สิบสองคะแนนครับนั่นก็เป็นสถานภาพล่าสุดของฟุตบอลไทยเราครับก็เป็นอันว่าจบเรื่องฟุตบอล ะะทางบอนนอกบอนในก็นะครับเราก็คงจะได้เวลาหยุดพักกันนิดเึ่งครับพักหายใจอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่3ซึ่งปเป็นช่วงสุดท้ายกับเรื่องของคนชนคนครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ครับท่านผู้ังครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนชนคนหรือเมการฟุตบอลนะครับ ก็เป็นอันว่ามาสู่สัปดาห์ที่11แล้วนะครับท่านฟังการแข่งขันก็เกือบจะจบแล้วล่ะที่อยู่ในมือจ่าแฉงนี้เนี่ยก็เหลือคู่คืนวันอาทิตย์บ้านเขาซึ่งตกเช้าวันจันทร์บ้านเรานะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถรายงานได้จนถึงจบหรือไม่นะครับเพราะการแข่งขันกําลังดําเนินการอยู่แต่ก็จะพยายามเท่าที่จะพยายามนะครับจะสรุปกันละกันว่าถ้าเผื่อถึงตอนนั้นและยังไม่จบเราก็จะบอกว่าเท่าไหร่แล้วอยมาต่อกันนะครับเรามาเริ่มนะครับ ย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนครับก็เป็นการพบกันระหว่างนิวอิงแลนด์พระสิออดครับกับทางร์าเของแอรแลนต้าฟอนคอนซึ่งผลก็ปรากฏว่านิวอิงแลนด์นั้นชนะไป25ต่อ0ครับก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายที่วางไว้นะครับแต่ว่านึกไปถึงว่าจะทําให้อแอรแลนตาเกม0เลยนะครับนิวอิงแลนด์ก็เล่นได้ดีทีเดียวครับและผลจากการที่ชนะ25ต่อ0นั้นก็ทําให้นิวอิงแลนด์ในขณะนี้ เป็น7ต่อ4แล้วครับแต่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่รันต้าฟอนคอนก็เป็น4ต่อ6โอกาสที่จะได้เข้ารอบ2ก็ลากเรือนขึ้นไปทุกขณะครับท่านผู้ฟังจากนั้นก็มาถึงเมื่อคืนนี้ครับเราจะค่อยๆไล่กันมาตั้งแต่คู่ตีหนึ่เป็นต้นมาเลยครับบันเดิมด้วยคู่แรกครับระหว่างอินเดียนาบริสโคกับบัฟฟาโลบิลครับทางด้านของบัฟ f ฟาโลบิลเนี่ยอย่าที่จะแชงพูดเสมอว่าเป็นทีมที่บรรดา ไม่ว่าจะเป็นผู้สัทกรณีไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือไม่ว่าจะเป็นลาสเวกัสหรือไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างๆเนี่ยนะก็ช่อนข้างจะให้กำลังใจชื่นชม b u f f ฟอร์บิวนะฮะคือจะวางตำแหน่งไว้สูงๆอยู่เสมอขนาดแพ้ไปถึง3ครั้งนะที่ผ่านมานะก็ยังบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะนะั่นแหะ ลาสเวกัสก็ยังเต็งหนึ่งอยู่นั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าบัฟเฟอร์บิลนั้นมีจุดอ่อนจริงๆครับบรรดาขวัญใจของลาสเวกัสขวัญใจของผู้สื่อข่าวเนี่ยแพ้ครับท่านผู้ฟังครับแพ้ให้อินเดียบริสโคไปนะครับสิบห้าต่อสี่สิบเอ็ดหรือถ้ามองจากมุมของอินเดียบริสโคคือชนะสี่สิบเอ็ดต่อสิบห้าครับอ่าปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับคาสันเวนนะครับ ทางด้านของควอเอร์แบ็กของอนเดริสโคนนั้นเนี่ยคว้างไป20ครั้งรับได้11ครั้งนะครับ106หลากับทางด้านของ1ทัสดาวนะฮะแต่ว่าตัววิ่งครับโจนาธานไทเลอร์ Tyler, วิ่งได้ดีครับ32ครั้ง185หลา4ทัสดาวเลยโอ้โหบทขยี้เลยครับเอาชนะบัฟเฟอร์ a รซึ่งจอร์จอาร์เลนก็ลงเล่นปรากฏว่า35ครั้งคว้างไปรับได้21ครั้ง209หลานะได้2ทัสดาว แต่เจอไป2อินเทอร์เซปครับแล้วรวมความแล้วทางด้านกับบัฟฟร็อบิก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับตาผู้ฟังทําให้สถิติขณะนี้อินเดียบริสโครหต่อ5ในขณะที่บัฟฟร็อบิก็6ต่อ4ครับเดี๋ยวเราต้องมาตามกันต่อนะว่าแพ้ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังบรรดา,าเกจิอาจารย์ทั้งหลายผู้สัรทัศน์กรณีทั้งหลายจะมองบัฟฟร็อบบิในลักษณะใดนะครับ่าผู้ฟังก็เราคงต้องติดตามก่นในวันพรุ่งนี้มารือนี่แหละนะ ไปดูคู่อื่นๆกันอีกนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าบารติมอร์เลเว่นครับยังเอาตัวรอดได้เอาชนะชิคโ,คโก้แบบไป16ต่อ13าครับท่านผู้ฟังบาติมอร์ก็7ดต่อสในขณะชิคโกแบก็เป็นสามต่อเจครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นดีทอยส์ไลออนกับทางด้านคิรเบิบราว์ผลก็ปรากฏว่าเป็นไปตามฟอร์มนะครับคิร์เบบราวก็เอาชนะได้13าต่อส0บนะครับตอนนี้ทางด้านของดีทอย์ก็ยังไม่ชนะใครคือก็ยังแพ้รวดอยู่นะครับแต่ว่า 9ครั้งนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เสมอหนึ่งครั้งนะครับสถิติจะเป็น091คือยังไม่เคยชนะใครแต่ว่าเสมอมาแพ้มา9แล้วเสมอได้1นะฮะสำหรับคริปบรนดนก็เป็น6ต่อ5นะครับท่านผู้ฟังถัดมาอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ของฮิวสตันเท็กซันกับเทนซีไททันคู่นี้ถือว่าค่อนข้างจะ พลิกล็อกพอสมควรครับพเพราะเทนนิสไททันเนี่ยทีมแข็งไงเป็นทีมที่เรียกว่าโอ้โหมาแรงในช่วงหลังแล้วก็เป็นต่อฮิลส์ตันก่อนลงแข่งขันเนี่ยถึง10กว่าแตาม้มนะครท่านผู้ฟังแต่พอจบลงกลายเป็นว่าฮิลส์ตันเท็กซันเป็นฝ่ายเอาชนะได้22ต่อ13ครับก็ฮิลส์ตันชนะนะครับ22ต่อ13นะครับก็ทําให้ฮิลส์ตันเนี่ยมีสถิติเป็นสองแปดครับเพราะชนะมาแค่ครั้งเดียวอะแพ้8ครั้งคราวนี้เป็นชนะ2 8 2ครับแล้ว เป็นชนะสแล้วก็แพ้แปแล้วครับท่านผู้ฟังส่วนทนะทีไทยท่านซึ่งเป็นต่ออย่างมากนะครับแต่มาเกิดเป็นความพ่ายแพ้เช่นนี้ก็สถิติก็กลายเป็น8ต่อ3ไปครับคู่นี้ก็ถือว่าล็อกถล่มทลายนะฮะถัดไปก็เป็นคู่สุดมันระหว่าง Green Bay Packer รกับมิ n ิ s ตา r v ไวกิ้งนะครับท่านผู้ฟังคู่นี้เนี่ยจเจ้าช่งเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าถ้าดูตามเรื่องของ ผู้เล่นก็ดีสถิติต่างๆก็ดีนะครับในขณะที่ก่อนเล่นเนี่ยทางด้านของกรีนเบย์นั้น8ต่อ2แล้วในขณะที่ไวกิ้งนั้น4ต่อ5แล้วก็เทียบฟอร์มอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ากรีนเบย์จะเหนือกว่าเยอะนะฮะแต่ฉไหนเวลาแต้มต่อออกมาบรรดาผู้สียัดกรณีเนี่ยให้กรีนเบย์เป็นต่อแค่2แต้มครึ่ง2แต้มก็มี2แต้มครึ่งกึ่งไ่ยังเก่งก็3แต้มเท่านั้นสูสีเหลือเกิดก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าบอลอย่างนี้เขา สูสีกันจริงๆมันเล่นกันจนรู้ใส้รู้ปุงกันก็สู้กันแบบดูเด็ดเผ็ดมันและผลก็ปรากฏว่ามิสซ่าไวกิ้งเลยครับซึ่งเป็นฝ่ายเป็นรองอยู่เล็กน้อยนี่นแหละพลิกกลับมาชนะครับ34ต่อ31ครับไวกิ้งชนะ34ต่อ31นะครับท่านผู้ฟังโดยที่ทางด้านของเคิร์กคัสซินนะครับควอร์แบ็กของมินนิโซตาไวกิ้งคว้างไปสาสิาครั้งรับได้24ครั้ง ออกมา341ล้หกับ3ทัสดาวครับแล้วก็ได้ดาวินคุกนะครับเป็นตัววิ่งมาช่วยวิ่งด้วยอีก86หลานะครับ1ทัสดาวก็ฟ้าชัายชานะ3-4่ 3, 4, ต่อ 3, สเวสไปอย่างวุดวิดนะฮะโดยที่ทางด้านของแอลลอร์เจอร์สครับซึ่งหายป่วยมาคุมทีมแล้วก็ปรากฏว่า คว้างไป3าครั้งรับได้ยี่สาครั้ง385หลา4ทัสดาวแต่ไม่พอครับยังแพ้3แต้มจนได้นะครับท่านฝั่งนี้ก็คือคู่ของกรีนเบย์กับนิวสตาไวกิงครับถัดไปก็จะเป็นแมมมี่ดอฟฟินกับนิวยอร์กเจ็ครับคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแมมมี่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะนิวยอร์กเจ็ไป24ต่อ17นะครับแมมมี่ <Miami S 2> ก็เป็น4ต่อ7นะครับในขณะที่นิวยอร์กก็เป็น2ต่อ8ครับท่านผู้ฟังครับถัดไปก็จะเป็นคู่ของ New o นิโอลินเซนกับ Philadelphia Eagles ก็ปรากฏว่าเนโอเดนฟิลเลอรอีเกิลไปฝ่ายชนะครับก่อนเล่นนั้นก็เป็นต่อเล็กน้อยเหมือนกันก็เอาชนะเนโอเดนได้40ต่อ29เครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อีเกิลก็เป็น5ต่อ6ในขณะที่เนโอเดนก็เป็น5ต่อ5ครับท่านผู้ฟังครับดูคู่ถัดไปนะครับท่านผู้ฟังก็ยังเป็นคู่ตีหนึ่งอีกอะ่ะเป็นคู่ของวอชิงตันนะครับกับคู่ของคาร์โอลีนาแพนเทอร์ก็วอชิงตันก็เอาชนะได้27ต่อ21ครับท่านผู้ฟังครับวอชิงตันนั้นก็ขึ้นมาเป็น สี่ต่อหกนะครับส่วนทางด้านของคาร์ลอน้าแพนเทอร์ก็เป็นห้าต่อหกครับไป <c oughs> อีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างซานฟรานซิสโกโฟร์ตินไนเนอร์กับแจ็คสันวินจากรัวครับท่านผู้ฟังซานฟรานก็เอาชนะไปตามฟอร์มเลยนะครับสามสิบต่อสิบนะฮะซานฟรานชนะแจ็คสันวินนะครับสามสิบต่อสิบก็ทำให้ซานฟรานนั้นเป็นห้าต่อห้าส่วนแจ็คสันวินก็เป็นสองต่อแปดครับ มาอีกคู่หนึ่งครับเครานี้ก็มาถึงคู่ตีสี่ละเป็นคู่ตีสี่แรกระหว่างซินซินนิตีเบงกอลเจอกับลาสเวกัตเลเดอร์ครับคู่นี้ก็ก่อนเล่นนะครับซินซินนิต i เบงกอลเป็นต่ออยู่นิดหนึ่งแล้วก็เอาชนะไปได้ ค่อนข้างขาดลอยครับ33ต่อ13ครับซินซินเนติ3 3ลาสเวกัส13นะครับผลก็คือสิสซินเนติเป็น6ต่อ4ครั้งในขณะที่ลาสเวกัสก็เป็น5ต่อ5ครับแล้วก็มาถึงคู่เอกที่จะแข่งเชิญชวนให้ดูและบ้านเราก็มีการถ่ายทอด สดด้วยพอดีจากแชนงก็มาดูบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างดัลลัสกับแคนซัสซิตี้ครับท่านผู้ฟังครับเล่นกันตอนีสี่คือเกือบครึ่งแล้วล่ะนะปรากฏว่าสู้กันมาจนถึงเกือบเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากว่าด้วยผลปรากฏว่าสกอร์ออกมาไม่ค่อยเรียกว่าไม่เปรี้ยงป้่างแต่เกมสนุกเหลือเกิน,นครับแคนซัสครับเป็นฝ่ายเอาชนะได้19ต่อ9ก่อนเล่นเป็นต่ออยู่2.5แต้มก็ชนะได้นะครับ19ต่อ9ตามฟอร์มแต่ปรากฏว่านะครับคนที่เป็นพระเอก กลายเป็นทีมรับของทั้งคู่แหละนะทางดัลลัสก็ทีมรับค่อนข้างดีก็ทําให้แพทริกมาโฮมก็ยังเล่นไม่ค่อยออกอยู่แต่ก็ยังออกมากกว่านะครับคว้างไป3าครั้งรับได้ยีบสาครั้ง2องร้อหล้านกับหนึ่งทัสดาวแล้วเดิ้ลไคได้ครเอ็ดเวิร์ดเฮเลนะครับมาเป็นตัววิ่ง63สล้านกับ1ทัสดาวเพราะนั้นก็ทําให้แคนซัสเป็นฝ่ายชนะไป1 9ต่อ9าดัลลัสวันนี้เลยครับที่โดนทีมรับของแคนซัสจัดการจนอยู่หมัดเลยดักเพรสคอตครับท่านผู้ฟ คว้าถึง43ครั้งรับได้แค่28ครั้งเอง216ลาครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ทัชดาวเลยนะครับแล้วเจออินเตอร์เซปไปถึง2อินเตอร์เซปอินเตอร์เซปสุดท,ท้ายเนี่ยเจอต่อนหน้าต่อตาจ่าแข่งเลยลุกขึ้นมาดูตอนนี้เขาจะจะจ,ะจบอยู่แล้วนะฮะก็พยายามจะไล่แหละแต่ว่าจริงก็แพ้อยู่แต่ว่าไล่เวลามันเหลือไงก็พยายามจะไล่เอาแต้มงหมดถ้าได้มาสักหนึ่งทัชดาวนเนี่ยแล้วเวลามันเหลืออีกหน่อยอาจจะมีการอ่อนไซค์คลิกอะไรต่าอไรแล้วพลิกผันได้ถ้าทําได้2ทัชดาวน,นะก็ไล่ขึ้นมา แต่พอไล่ไล่ไล่ไปเหลืออีกนาทีเสร็จๆโดนอินเตอร์เซปเลยก็เป็รว่าจบเหตุนะครก็ทําให้ทางด้านของแคนซัสนั้นเป็นฝ่ายชนะไปทีมรับแคนซัสวันนี้เป็นพระเอกจริงๆนะครับแดกเพรสคอดอย่างที่บอกครับคว้างไปสีสาครั้งรับได้28ครั้ง2องร้อยสหลาสูทัสดาวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับดอลลัรครับแล้วก็ดีใจด้วยกับแคนซัสครับตอนนี้นะครับดอลลัรก็เป็น7ต่อ3แต่ว่าทางด้านของแคนซัสตี้ก็เป็น7ต่อสแล้ว เห็นไหมไล่ขึ้นมาอีกแล้วครับเข้ามาอยู่ในพิกเจอร์แล้วสำหรับทางด้านของเทสซาสตี้กับทางด้านของแพทริกมาโฮมครับไว้ใจไม่ได้ก็เลยจริงๆสำหรับทางด้านของเทสซาสตี้ครับต้องมาติดตามลุ้นกันต่อนะฮะเอาละจากคู่ของอดัลลัสกับแคลซัอก็ไปอีกคู่หนึ่งซึ่งแข่งในเวลาเดียวกันคืออาริโซนาคาร์ดินาลกับซีแอตเทิลซีฮอคครับ ก็เป็นไปตามฟอร์มเอริโซนาเป็นต่อเล็กน้อยก็เอาชนะได้23-13ต่อนะครับโดยที่ทางด้านของไคลเลอร์ะ ler, นะครับไคลเลอร์เมอร์เลย์ยังไม่มายังมายังไม่ได้ลงนะครับมือหนึ่งของเขาก็ได้ทางด้านของโค้นะครับมีคอนมานะครับทุกคนโค้ดทางด้านของโค้แมคคอยมาแทนโค้แมคคอยนี่ก็เป็นโคดแบ็กมือ2นะครับของทางด้านเอริโซนา ก็เล่นไม่เร็วครับเมื่อวานนี้คว้างได้44ครั้งรับคว้างไป44ครั้งรับได้35ครั้งออกมาที่328หลากับ2ทัสดาวก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เรายัางได้ตัววิ่งมาช่วยวิ่งด้วยนะครับเจมคอนเนอร์อีก21ครั้งนะครับ62หลา1นทัสดาว ก็เลยได้ช,ชนะไปค่อนข้างจะงดงาม23-13อย่างที่ว่าทางด้านของเซียเตลนั้นได้ลัสเซลวินสันมาเล่นแล้วแต่ก็ยังเล่นไม่ดีครับลัสเซลวินสันก็คว้างไป26ครั้งรับได้แค่14ครั้งเอง207ล้านกับไม่ได้ทัชดาวเดยนะครับเพราะฉะนั้นอาริโซนาคารดินานเจ้านกคารดินานก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป23-13นะครับรัศติของคารดินานก็กลายเป็น พเพิ่มขึ้นมาเป็น9ต่อ2ครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะในขณะที่ทางด้านของซีฮอคก็เป็น3ต่อ7ครับนั่นก็เป็นผลการแข่งขันในคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่กาเปลียนไปว่าเราคงไม่สามารถที่จะรอคู่สุดท้ายได้นะครับแต่ก็โอ้โหแหมบนสูศสีมันตื่นเต้นเหลือเกินเอาทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูกันว่าในที่สุดแล้วมันจะลงเอยอย่างไรขณะนี้ครับการที่จะแข่งกำลัง บันทึกเทปอยู่เนี่ยมันเหลือประมาณก็เกือบเกือบสีนาทีจะหมดเวลาแต่ว่า4นาทีเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากไม่ตามกว่า1 5นาที20นาทีพอถ,ถ้ารอไปเดี๋ยวมันก็จะเกินเที่ยงวันเสก็คิดว่าเราจะจบไปตรงนี้ก่อนนะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปติดตามกันณน,ะนาทีนี้นะครับอา้าดูมาแล้วขยับมาเหลือ3นาทีกับ24วิน,นาทีพิสเบิร์ก37 ชาร์เจอร์34ครับท่านผู้ฟังโอ้โห37 34, ็กับส4สูสีมากมันจะจบลงยังไงในสานาทีกว่าๆจะขอทิ้งไว้ให้ท่านผู้ฟังไปหาผลกันก่อน,อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จ่าแหงจะมาสรุปว่าคู่นี้นั้นจบลงอย่างไรครับแต่ว่านา,นาทีนี้เราแต่เพียงว่าคนเหล็กพีสเบิร์กขึ้นมานำอีกแล้วครับเมื่อกี้ยังตามอยู่เลย37นะฮะแล้วทั้งได้ของชาร์เจอร์เจ้าสายฟ้าฟาดอยู่ที่3 4มบครับใครยังมีโอกาสเป็นของทั้งคู่ เวลามันเหลือเยอะมากนะครับเหลือเยอะมากสามนาทีกว่าๆเนี่ยพอเป็นเวลาเดี๋ยวต้องมีไทม์เอามีอะไรกันเนี่ยมันอีกเยอะมากแต่ว่าจ่าชายจะขอจบตรงนี้ก่อนก็ฝากให้ท่านผู้ฟังไปหาคําตอบกันก่อนนะครับและพรุ่งนี้จ่าแข่งจะมาเฉลยนะครับว่าคู่นี้ลงเลยอ,อย่างไรครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของคนชนคนนะครับในสัปดาห์นี้ส่วนประเภทมหาลายัยมีผลแล้วแต่ว่าขอไว้เป็นวันพรุ่งนี้มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับอยากจะสรุปอันนี้มากกว่า คือขอแถมท้ายวันนี้ด้วยวอร์มูราวันครับรถสูตรหนึ่งก็ผ่านไปอีกหนึ่งสนามใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับใกล้จะหมดแล้วผ่านสนามนี้ไปเนี่ย ก็เจอเลยแค่2ส,สนามเท่านั้นนะครับเลือีกสสนามเท่านั้นผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้แข่งกันที่กาตานะครับก็เรียกกันว่ากาตากลางปีนะครับผลปรากฏว่าเข้าป้ายเป็นหลุยส์แซมบินตันครับมาแล้วเขามาแล้วจากเมอร์เซเดสครับเข้าเป็นที่1นครับท่านผู้ฟังส่วนแม็กเวสทัพเพิลซึ่งเอ่อก็เป็นดูดีกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เข้ามาเป็นที่2 ก็มาเหมือนกันไม่ยอมไปไหนนะครับส่วนอันดับที่3เป็นเฟอร์นันโดอลองโซจากอันไพนะครับอันดับที่4ก็เซอร์จิโอเปเนลสจากเรดบูและอันดับที่5เข้ามาเป็นเอสตาบานโอคอนก็จากอันไพครับนี่คือ5อันดับแรกนะครับที่เราสนใจคืออันดับ1กับอันดับ2ผลปรากฏว่าจากการเข้าเป็นที่1ของลุยซามันตันก็ทําให้คะแนนตีตื้นกลับมาอีกครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคะแนนสะสมของแม็กเวสทัพโภซึ่งเข้าที่2จะอยู่ที่351.5คะแนน ส่วนรูดิแฮมิลตันนะครับมาอยู่ที่343.5คะแนนโอ้โหขาดห่างกันเพียงแค่เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดสามแปดคะแนนครับท่านผู้ฟังคะแนน,น,นี้แปดคะแนนแปดคะแนนแล้วเหลืออีกสองครั้งการแข่งขันครับก็กลายเป็นว่าคู่นี้แหละจะต้องมาสูสีกันจะมาชิงธงกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้ว่าแชมป์เก่าอย่างรูดิแชมเตันได้มาหลายสมัยแล้วจะได้อีกหนึ่งสมัยหรือไม่เมื่อแม็กเวสเทอร์พจะเรดบูลนั้นขึ้นนําอยู่ก่อนละตอนนี้แต่ว่าที่แรกก็นําห่าง กลายเป็นว่าตอนนี้มาสูสีกันแล้วเพราะทางด้านของลุยเซมันตันพอได้รายการนี้มาอีกหนึ่งรายการนี้มันจ่อเลยนะครับท่านฟังจ่อเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีก2รายการที่เหลือนะครับและรายการหน้าก็ไม่ไกลนะวันที่3ธันวาคมที่ซาอุดีอาระกลางปีเนี่ยจะแข่งกันแล้ววันที่3ธันวาคมที่ซาอุดีอาระเีต้องมาลุ้นกันต่อครับสำหรับใครที่ชอบความเร็วใครที่ชอบ F1 วนะครับว่าระวางลุยเซมินตัน แชมป์เก่าซึ่งแชมป์มาโอโหไม่รู้หลายสมัยเนี่ยนะกับแม็กเวสต์ทรพโภจากเรดบูลซึ่งกําลังมาแรงและตอนนี้ความจริงแล้วในคะแนนสะสมนั้นเนี่ยแม็กเวสต์ทรพโภนำอยู่ในซ้มจิกจากห่างห่างห่างจนกระทั่งตอนนี้ไล่มาใกล้กันแล้วห่างกันเพียงแค่แดคะแนน8ปคะแนนจากการแข่งขันอีกสองครั้งยังไม่รู้ครับว่าจะจบลงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันเช่นเคยครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของเอฟวันที่อยากจะนำมา ทิ้งท้ายในวันนี้ครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ตามลุ้นก็สนุกครับตลอดคนที่ติดตามดูการแข่งขันความเร็วของ f อน,นะครับเอาเลยครับนี่คือเรื่องราวของผลการแข่งขันต่างๆในช่วงของสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะสรุปได้เกือบครบละพอยังไม่ครบสักทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องแต่เวลาเราก็เอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาพบกันนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ